เมื่อพูดถึงครอบครัวเราจะนึกถึงอะไรภาพการอยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกแต่สำหรับชายอายุ53ปีคนนี้หลังจากที่เขาได้สูญเสียภรรยาไปเมื่อปี2560ทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเขาได้กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวทันทีเขาได้แบกรับภาระทุกอย่างไว้เพียงลำพังกับสมาชิกในครอบครัวถึง7ชีวิตเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง4ประกอบด้วยลูก2คนอายุ15ปีและอายุ8ปีกับหลานๆอีก4คนอายุระหว่าง10เดือนถึง8ปีที่บุตรแยกเรือนไปแล้วนำมาให้เลี้ยงดูตั้งแต่เกิดด้วยรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับเขาเริ่มเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานหนักได้อาศัยเพียงการรับจ้างทั่วไปรายวันซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนจึงทำให้บุตรสาวไม่ได้เรียนต่อต้องออกมาแบ่งเบาภาระครอบครัวในการดูแลน้องและหลานทั้ง7ชีวิตอาศัยอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กับสภาพบ้านที่ชำรุดผุพังมีรอยรั่วโดยทั้งหมดใช้ชีวิตและนอนรวมกันกับห้องที่เปิดโล่งซึ่งไม่เหมาะสมและปลอดภัยกับเด็กที่กำลังโตและสภาพห้องน้ำที่ไม่มีแม้หลังคาความเปราะบางของครอบครัวได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้ง7เป็นอย่างมากทีมพม.จังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาในระยะยาวสำหรับครอบครัวนี้ในที่ผ่านมานี้นะคะพม.ได้ให้การช่วยเหลือเป็นกองทุนคุ้มครองเด็กนะคะทีมสหวิชาชีพนะคะได้มีการประชุมกันนะคะจำเป็นจะต้องส่งลูกและหลานนะคะอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์นะคะจะให้การดูแลไม่ว่าในเรื่องของอาหารการกินที่อยู่อาศัยและในเรื่องของการศึกษาให้สำหรับเด็กได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเด็กจะกลับมาในอนาคตนะคะจริงๆแล้วการเข้าสถานสงเคราะห์เนี่ยจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะการประสานงานกลไกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นหัวใจสำคัญในการร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ห้องที่มันมีอยู่ข้างใน2ห้องก็ทำห้องใหม่แล้วในส่วนของห้องน้ำเราจะทำห้องน้ำเพิ่มอีก1ห้องเป็นห้องอาบน้ำก่อผนังปิดข้างนอกหมดเลยเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็จะทำเป็นห้องครัวด้านนอกและด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการรักษาเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติทำงานหนักยกของหนักก็จะมีเลือดออกตรงนี้เราจะนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงก็จะดูแลต่อเนื่องหลังจากผ่าตัดกลับมาเนาะก็จะมาให้ความรู้แล้วก็ติดตามเรื่องการปฏิบัติตัวที่บ้านนะคะครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชายผู้นี้เลือกไม่ได้ที่ต้องอยู่ในสภาพพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่สังคมเลือกได้พ่อมอเลือกได้เลือกที่จะให้ความช่วยเหลือให้เขาได้เข้าถึงบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม